สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพทย์จะพาไปตะลุยกินที่งานกาชาดจังหวัดระยองปีนี้นะคะจัดตั้งแต่วันที่28ธันวาคมจนถึง3มกราคมเลยจัดที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองนะคะในงานมีร้านของกินเยอะมากนะคะร้านแรกที่แพทย์จัดคือเขาเกียบปากหม้อตลาดบางลี่ข้าวเกี๊ยวปากหม้อร้านนี้นะคะจะเป็นแบบตัวใหญ่คำใหญ่เลยค่ะส่วนไส้จะมีหลายไส้เลยมีทั้งไส้ผักไส้หน่อไม้แล้วก็ไส้หวานตัวน้ำจิ้มเขาจะไม่ค่อยเค็มมากนะคะสามารถกินได้กับทุกไส้เลยค่ะและร้านต่อมานะคะเป็นร้านข้าวโพดผัดชีสค่ะวันนี้แพทย์สั่งเป็นข้าวโพดผัดชีสท็อปหน้าด้วยเบคอนย่างตัวข้าวโพดข้างล่างนะคะรสชาติก็เหมือนข้าวโพดคลุกเนยเลยค่ะมีความมันเค็มของชีสแล้วก็เบคอนเพิ่มขึ้นมารวมรสชาติก็คือหวานมันเค็มกลมกล่อมดีนะคะและถัดมาเป็นร้านที่มีทั้งขนมเบื้องโตเกียวแล้วก็ขนมถังทองเลยค่ะวันนี้พาจัดไปขนมถังทองนะคะชิ้นนึงคือใส่ครีมมาให้เยอะมากเลยค่ะทุกคนและต่อมานะคะเป็นร้านขนมปังเจ้าเด็ดไปงานไหนก็ต้องเจอเป็นร้านปังเวอร์ขนมปังแป้งเหนียวนุ่มสอดไส้ลาวายมเยิ้มส่วนร้านนี้นะคะเป็นร้านโป้งเน่งแป้งข้างนอกคือกรอบนอกนุ่มในไส้กรอกชิ้นใหญ่ดีค่ะส่วนต่อมานะคะเป็นร้านหมูกรอบของเชฟเบิร์ดแล้วมารอบนี้แพทย์โชคดีมากค่ะคือเขาเพิ่งเอาหมูกรอบขึ้นจากเตาเลยได้กินแบบร้อนๆรู้สึกว่ามันอร่อยกว่าเดิมเยอะเลยค่ะตัวน้ำจิ้มนะคะเขาก็จะมีให้2ตัวค่ะเป็นซีฟู้ดกับน้ำจิ้มแจ่วส่วนตัวแพทย์จะชอบซีฟู้ดแต่ถ้าใครชอบกินหวานก็อาจจะชอบจิ้มแจ่วนะคะต่อมานะคะเป็นร้านไก่ทอดร้านนี้อยู่ข้างร้านโป้งเน่งเลยค่ะปีกไก่เขามีปีกบนแล้วก็เนื้อสันในไก่ทอดเขานะคะแปลว่าเขาทำออกมาได้เนื้อชุ่มดีกินแล้วไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่และฝั่งตรงข้ามกันนะคะเป็นร้านเยลลี่เรนโบว์แบบนี้ค่ะเขาจะใส่มาในไซริงเวลากินนะคะเราก็จะบีบเข้าปากแบบนี้ค่ะส่วนตัวแพทชอบตัวนี้เพราะว่าเยลลี่มันมีหลายรสชาติดีกินแล้วได้ฟิลเหมือนเยลลี่ผลไม้รวมและร้านต่อมานะคะเป็นร้านกล้วยปิ้งค่ะเขาก็จะปิ้งกล้วยร้อนๆแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็จะไปทุบให้เป็นแบนแล้วก็ไปชุบกับน้ำราดนะคะตัวน้ำราดที่เขาชุบนะคะแปลว่ารสชาติมันไม่ค่อยหวานมากแล้วก็ไม่ข้นเกินทำให้เวลากินกับกล้วยมันไม่รู้สึกว่าหวานเกินไปค่ะและร้านต่อมานะคะแพทย์มาจัดปลาหมึกย่างต่อร้านนี้มีทั้งปลาหมึกไข่หมึกแล้วก็หอยเชอรี่เลยค่ะวันนี้แพทย์จัดเป็นปลาหมึกไข่กับหอยเชอรี่มาค่ะตอนกินอ่ะปลาหมึกก็คือรสชาติโอเคแต่ตัวเนื้อหอยแพทย์ว่าแอบมีกลิ่นไปนิดนึงส่วนตัวน้ำจิ้มนะคะก็คือจัดจ้านใช้ได้ค่ะถัดมานะคะเป็นร้านกะละแมจังหวัดระยองหลังจากเดินงานมานะคะในที่สุดเราก็เจอกะละแมของจังหวัดอื่นบ้างแล้วปริมาณหอยเขาจะเล็กกว่าทางเพชรค่ะแต่รสชาติก็จะหวานน้อยกว่านิดนึงถัดมานะคะเป็นร้านในกรอบร้านนี้เขาจะไม่ใช้มะการีนเหมือนร้านอื่นค่ะแต่จะใช้เป็นเนยสดในการทาแป้งแทนที่สำคัญนะเขามีให้เลือกหลายรสชาติเลยค่ะมีทั้งโกโก้ใบเตยชาโคแล้วก็สตรอเบอรี่ตัวแป้งคือบางกรอบดีนะคะพอจัดเนยกรอบเสร็จนะคะเราก็ไปจัดเฉากล้วยชากลางๆวันต่อค่ะร้านนี้เขามีทั้งเฉากล้วยเปล่าแล้วก็เฉากล้วยนมสดเลยนะคะและสำหรับใครที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะจะรู้อยู่แล้วว่าเนื้อสัมผัสของเฉากล้วยชากลางๆจะนุ่มแล้วก็หนึบมากเลยค่ะร้านถัดมานะคะเป็นร้านมันฝรั่งทอดแบบเขย่าช่วงนี้กำลังฮิตเลยค่ะก็จะเป็นมันฝรั่งเอาไปชุบแป้งทอดนะคะแล้วก็มาคลุกกับผงปรุงรสต่างๆตอนที่แพ้ไปสั่งนะคะเขาจะเอาไปทอดอีกรอบนึงค่ะเราก็จะได้กินแบบกรอบๆร้อนๆเลยแต่ระวังลวกปากนะคะทุกคนและเมนูต่อมานะคะเป็นขนมโค้กสิงคโปร์ใบเตยค่ะร้านนี้เขาชิ้นใหญ่ดีแป้งเหนียวนุ่มดึบกินเพลินเลยค่ะพอเดินมาสักพักนะคะแพ้ไปเจอรถพ่วงปลาหมึกย่างค่ะเขาก็จะเอามาย่างเตาถ่านให้ร้อนๆแบบนี้เลยวันนี้แพทย์จัดแบบ3ตัวร้อยมานะเขาก็จะเอาไปย่างให้ร้อนๆแล้วก็เสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มใส่กับถั่วป่นแบบนี้เลยค่ะปลาหมึกเขาบดออกมาเนื้อนุ่มดีนะคะกินแล้วไม่แข็งไม่เหนียวแล้วก็ไม่ติดฟันและถัดมานะคะเป็นร้านราชาฮอทดอกร้านนี้เมนูทอดทุกอย่างนะคะจะขีดละ40โหมดสามารถคลักกันได้ถ้าใครกลัวว่าตักแล้วมันจะเลยเถิดไปนะคะสามารถตักแล้วให้เขาช่างก่อนได้ค่ะให้เรารู้ราคาก่อนแล้วค่อยซื้อนะคะอันนี้คือเนื้อข้างในที่ตัดออกมานะคะจะสังเกตว่าเขาพันหลายชั้นมากค่ะทุกคนถ้าใครอยากกินนะคะก็ไปจัดกันได้ค่ะส่วนร้านต่อมานะคะเป็นร้านโควุ้นแล้วร้านเนี่ยเขามีแบบแก้วสั้นด้วยค่ะทุกคนแพทย์สั่งเป็นโควุ้นอย่างเดียวไม่ต้องเติมน้ำแข็งเพิ่มส่วนตัวกินแล้วก็ชื่นใจดีค่ะรสชาติก็คือโค้กเลยค่ะต่อมานะคะเป็นร้านไมโลร้านเนี่ยเขาก็จะมีหลายเมนูเลยแต่วันนี้แพทย์สั่งเป็นไมโลเย็นท็อปด้วยวิปครีมอันนี้เป็นแก้ว39นะคะข้างบนก็จะเป็นวิปแน่นๆเลยรสชาติไมโลก็คือนมเน้นๆเลยค่ะทุกคนต่อมานะคะเป็นร้านลูกชิ้นยักษ์ค่ะเจ้าเนี่ยเขาเป็นโรงงานทำลูกชิ้นเองด้วยไม้จะค่อนข้างใหญ่ใหญ่กว่าลูกชิ้นจัมโบ้นะคะตัวลูกชิ้นเนื้อแน่นดีนะคะกินไม้เดียวนี่มีจุกๆถัดมานะคะเป็นร้านขนมเบื้องมีทั้งแบบชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กเลยค่ะวันนี้แพทย์จัดแบบชิ้นเล็กแบบผสมไส้มานะคะตัวครีมตอนกินได้รสชาติน้ำตาลมะพร้าวชัดเจนเลยค่ะหวานฉ่ำมากถัดมานะคะเป็นร้านผู้ผัดก๋วยเตี๋ยวผัดมาม่าค่ะกล่องละ20แพทย์จัดเป็นมาม่าผัดขี้เมามาลองนะคะรสชาติเข้มข้นดีแต่แอบติดหวานไปนิดนึง
ถ้าเติมน้ำปลาลงไปนิดนึงคือกำลังดีเลยค่ะถัดมาเป็นร้านโรตีกรอบเจ้านี้มีทั้งต้นหอมแล้วก็แบบงาเลยตอนกินคือกรอบดีแต่แอบมีกลิ่นน้ำมันนิดนึงนะคะแต่หนูก็คือกินเล่นเพลินดีนะคะแล้วถัดไปเป็นร้านแม่จรินร้านนี้มีทั้งขนมหม้อแกงขนมชั้นแล้วก็ขนมสาลี่เลยค่ะวันนี้แพทย์จัดเป็นขนมสาลี่นมสดมานะคะที่ร้านเขาจะทำขนมสาลี่กันแบบร้อนๆเลยยกมาทั้งเตาใหญ่ๆเลยค่ะเนื้อขนมคือนุ่มดีค่ะแต่กินแล้วแนะนำให้ทานน้ำตามนะคะจากนั้นเราก็มาจัดไก่อบกันต่อค่ะร้านนี้รสชาติซอสเขาจะมีทั้งความหวานแล้วก็ความเค็มแนะนำไปกินคู่กับข้าวเหนียวนะคะส่วนนี้นะคะเป็นสตรอเบอรี่พัน80มีหลายไซส์เลยค่ะวันนี้จัดลองกลับมาทานพี่สาวชมว่าหวานดีค่ะและในงานนะคะเขาไม่ได้มีแค่ของกินนะคะมีโซนของใช้แล้วก็โซนเครื่องเล่นด้วยวันนี้เรามากันหลายคนก็คิวเต็มไม้เต็มมือกลับบ้านเลยค่ะและนอกจากร้านที่รีวิวไปนะคะยังมีร้านอื่นอีกเพียบเลยค่ะถ้าใครว่างก็ลองมาเดินเที่ยวกันดูนะคะอย่าลืมนะคะพิกัดอยู่ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองราคาจะเปิดงานช่วงเย็นนะคะลองไปเที่ยวกันดูนะ